มมติว่าตาทำขวานหล่นน้ำอ่ะจะมีนางฟ้าขึ้นมาป่ะนางฟ้าจะถามว่าใช่ขวานทองไหมที่เจ้าเฮ้ยแต่พี่ว่าไม่มีนะเพราะนางฟ้าก็ยืนอยู่ข้างหน้าพี่อยู่แล้วเฮ้ยอะไรดีดีชอบชอบจังหวะดีจังหวะแต่ลิ้นพันกันไปหน่อยจับต้องมากดเอพิโซดที่4428นะครับผมเราถ่ายกันเยอะขนาดนั้นใช่ครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับเรื่องของเกมที่เราเล่นเป็นซีซั่นนะครับผม 3-4 เอพิโซดติดต่อกันไปเลยนะครับผมว่าเราจะสามารถทำตามภารกิจเป้าหมายหลักของเราได้หรือไม่นะครับผมกับเกม The Forest นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้พาน้องคนหนึ่งที่จะมากดกับเราในอาณาจักรของ The Forest ของเรานะครับน้องตักตันสวัสดีครับน้องตักตันครับสวัสดีครับIf I can't have you I don't want you to have anyoneAnd if you don't want me, there's something wrong with them, right? Maybe I got problems. ตังๆเคยเล่นเกมนี้ไหมจ๊ะไม่เคยเลยเคยเห็นนะแต่ว่าไม่เคยเล่นปกติเล่นเกมอะไรบ้างเอ่ยก็จะเล่นพวก Resident Evil หรือว่าเกมที่เป็นเนื้อเรื่องอะค่ะชอบเล่นเกมเนื้อเรื่องสเปคน้องตังๆนี่ประมาณพี่3คนนี้มีใครเข้าตาบ้างครับเราเล่นเกมกันดีกว่าโอเคไม่ต่อซะด้วยเหมือนจะรักษารับใจจะโดดน้ำไปเลยทันทีเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปรับต่างๆที่จุดเครื่องบินตกโอเคป่ะสกิลเพลย์ในแบบเกมที่เป็นรูปแบบของแบบเป็น first person แล้วก็แบบเดินๆจริงๆแบบฆ่าๆอย่างนี้หนูแบบเต็ม10หนูให้เต็มเท่าไหร่11 yes K เป็นยังไงล่ะแต่พี่อาจจะคิดผิดตอนหนูเล่นอยู่อ่ะนี่หนูต้องเก็บของไปให้หมดเลยป่ะใช่ครับเก็บของบนเครื่องบินให้หมดอ่ะเอ๊มารับแล้วสวัสดีพี่บอสค่ะสวัสดีครับแล้วถ้าหนูฟันพี่บอสจะเป็นอะไรป่ะเฮ้ยพี่ชอบหมายถึงใช้ขวานป่ะใช่ทำไมแขกรับเชิญที่เราชวนมาเล่นเกมนี้หนวดเฟิร์มหมดทุกคนเลยก็จะวินตกไงอยู่ในป่านะหนวดเฟิร์มคิ้วหนากันหมดทุกคนเลยโอเคไปเดี๋ยวเราจะพาทางไปที่บ้านของเราใช่เพราะที่บ้านตอนนี้เรามีอาวุธไว้ประมาณหนึ่งแล้วครับพวกธนูต่างๆต่างๆเดี๋ยวเร็วจะมืดแล้วเกมนี้มีซอมบี้ไหมคะมีคนป่าใช่เป็นหลายเผ่าจ้ะคนป่าแล้วก็มิวแทนตัวใหญ่ๆเพิ่มมีใครวิ่งมาเอ้ยช่วยวิ่งมามึงอะไรมึงอะไรอุ้ยหูยเชี่ยกระโดดผ่านหน้ากระทืบมาแล้วทุกคนอะไรนะอันนี้เก็บศพกลับไปด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้เราเป้าหมายเราจะเกี่ยวกับศพคนป่าเยอะๆเลยเนี่ยหนูแบกศพอยู่ใช่ป่ะใช่ใช่แบกไปด้วยนะโคตรหญิงแกล้งแหวกศพคนผ่าใครโหดวิมุดจริงมองอะไรไม่เห็นใช้คำทางอันนี้ก็คือดาบเหรอเป็นไลท์เซเบอร์ครับไลท์เซเบอร์ดาบไลท์เซเบอร์แต่ตอนนี้คือเราต้องการศพเยอะใช่ปะใช่ครับหนูเอาศพไปที่ไหนอ่ะเอาวางไว้ข้างๆนี่เลยก็ได้ครับกดตัว G โอเคแล้วเราก็กินมันนะใช่ครับเราถ้าแก้ขัดได้สมมติว่าเราไม่มีปลาไม่มีอะไรแล้วเราก็กินไอ้พวกนี้ตั้งที่ไม่ต้มเล้งต้มเล้งนี่มันฮันนิบาลใช่กองคือกองใหญ่ของเราอันนี้ถ้าติดไฟนี่คือหลงปูเข็มเลยนะวิ่งทีแบบตัวติดไฟอ่ะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปอ่ะไปกันเลยนั่นไงเรียบร้อยมาหลงปูเข็มวิ่งก่อนวิ่งก่อนชิปลงน้ำก่อนนี่คือน้ำอย่าโดดหายแล้วหายแล้วอันนี้เป็นการทำให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงคนจะได้รู้นะครับว่าไฟที่นี่อันตรายเราจะทำเกาะจากกระดูกคนป่าเพราะฉะนั้นอีพีนี้เรามาช่วยกันเก็บกระดูกคนป่าเยอะๆเลยแล้วตอนจบเนี่ยเราจะมาหาเกาะกันดูว่าเราจะได้ถึง4เกาะแล้วเราจะเอากระดูกออกมายังไงอ่ะก็เอามันมาเผาครับเพราะว่าอันนี้คือศพคนป่าที่เหลืออยู่จากการกินของเรานะครับแล้วก็แบกมาแล้วก็เอามาโยนลงนี่จึ๊บเราหั่นมากินก่อนก็ได้นะแล้วก็เอาแค่ตัวไปเผาก็ได้นะแต่กระดูกที่ได้มันก็จะได้น้อยกว่าเดิมนิดหน่อยน้อยลงใช่เรามาตั้งที่วางเกาะนะครับ1ถ้าพวกเราเจ๋งพอจบ EP นี้ให้ตัวที่วางเกาะเนี่ยมันจะมีเกาะเต็มครบ4อันอ๋อแล้วเราก็เอากระดูกมาใส่อันนี้ใช่แต่นี่เราเอาไม้ใส่ก่อนสร้างให้มันเป็นโครงก่อนไม้ให้เรา
มาอยู่ไหนวะเนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งอันใช้หนังไว้ป่ะใช่ใช่หุ่นไม่อยากเดินใกล้กองไฟเลยอ้าวไม้ไม่พอว่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาไม้เพิ่มก่อนตื่นเช้าแล้วเราไปเลยดีกว่าโอเคไปเราไปนอนกันด้วยเถอะถ้าสมมติว่าตาทำขวานลนน้ำอ่ะจะมีนางฟ้าขึ้นมาป่ะหนูที่ช่องเจ็ดเยอะป่ะคะตายเลยนางฟ้าจะถามว่าใช่ขวานทองไหมที่เจ้าเฮ้ยไปแต่พี่ว่าไม่มีนะเพราะว่านางฟ้าก็ยืนอยู่ข้างหน้าพี่อยู่แล้วเฮ้ยอะไรดีๆชอบจังหวะดีจังหวะแต่ลิ้นพันกันไปหน่อยลิ้นพันไปหน่อยรีบพูดรีบพูดกลัวคนแย่งแต่ว่าถ้าไอ้เอ้ยอะไรอ่ะใจคอไม่ดีเลยเราจะเอาอะไรก่อนเราจะเอาไม้เล็กไปทำอันนี้ก่อนไงเอาไม้เล็กไปทำเกาะไงเอาไปทำไอ้ที่ตั้งเกาะก่อนนู่นนี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่เพชรพี่เพชรไม่มาสองตัวมาหนึ่งตัวไปเดี๋ยวแทงกันจะหนีไปแล้วเราได้หนึ่งศพแล้วนะครับเนี่ยแหละที่เราต้องการทุนเยอะๆมากผมเองเสร็จไปหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องการทุนเยอะตบฟันหลุดโอ้ยตายช่วยพี่ด้วยได้ไหมได้แล้วถ้าเราเดินก่อนเราต้องทำไงคะกินยากินยาใช่ครับกินยาก่อนฮะไม่ว่าเหมือนหนูจะตายแล้วว่าเดี๋ยวพี่ช่วยนี่ครับพี่เพชรเป็นเด็กส่งยาเด็กส่งยาเด็กเป็นยาตายไปควายตายไปมันจะเอายาใครก็ได้เข็นรถมาหน่อยเดี๋ยวผมแบกศพไปพี่เพชรเอามาเนี่ยผมก็เอามาแล้วทิ้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยเผาพร้อมกันนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาชาปนกิจทีเดียวตอนจบนะแล้วเรามาดูว่ากระดูกเยอะขนาดไหนพบแล้ว4ตัวไปเผาไปเผาได้เหรอเออเผาเลยเนี่ยบอสเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ที่อยากได้ตัวนี้อ๋อเป็นกรอบกระดูกใช่โอเคตอนนี้กระดูกไม่หมดแล้วมาเราไปดูเรือกันดีกว่าคนป่ามันไม่น่าจะมาเกาะอยู่มาอยู่บนหาดเนี่ยมันน่าจะแบบว่าเป็นผู้รักมาเที่ยวกันอะไรเงี้ยน่าจะมาเฮ้ยเชี่ยเจอมิวแทนปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกตั้งเอาเลยเอามันอ้าวตายง่ายจังวะเอ้ยอย่างงี้เกาะเต็มเร็วเกาะไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะแข็งแรงอันดับต้นๆของเกมนี้ละเออห่วงยางอ่ะไม่เห็นเจอห่วงใยเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้จะเล่นอะไรต่อเลยผมหลบให้คุณเลยบอสผมต้องรอเล่นด้วยเออตลกป่ามันคนตาคนไปตีเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยเหยียบตัวหลังผมตัวไกลๆนู่นมันกำลังจะเดินไปบ้านเรามานี่ผมมีอยู่ใช่ไหมครับผมมีอยู่4เอาอะไรบอกชอบแฮกโซกดตัวจีครับจีโอเคเราจะพาไปเชี่ยจะมืดอีกแล้ววะต่างๆมาเก็บระเบิดตรงนี้ได้นะเผื่อจะเอาไปแบบไปบุกมันขอเก็บสัก2ขวดไปบุกแม่งเลยตอนนี้เลยเราสายห้าวอุ้ยเชี่ยมาแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บอยู่ก็มาให้ข้าพูดปั๊บมาปุ๊บเชี่ยโคตรไวตัวนี้มึงยังไงเนี่ยผมจะให้พี่เรียบร้อยแบกกลับเรียบร้อยแบกกลับอีกแล้วต่างไปขอดูกระจันดูรูปไปไหนมาแล้วมันไม่ตีหนึ่งที่ไม่ทำร้ายผู้หญิงตายโป๊ะเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่อีกตัวนี้หรอกที่ทุบผมอ่ะเพราะน่าจะเป็นพวกเราเนี่ยแหละเฮ้ยคนป่ามันปาระเบิดไฟไหนตัวไหนใช่หน้าโคตรเห็นละเชี่ยผมโดนลมสีโดนลมเหี้ยอะไรอ่ะโดนลมผมขอรบยาแป๊บนึงผมขอรบยาแป๊บนึงบอสมันมีตัวนั้นมันมีมิวแทนกำลังจะตามมาบุกครับเอาดิผมพร้อมนะเว้ยถ้าไปถึงบ้านมันพังบ้านแล้วแน่บอสบอกไปก่อนที่พี่เอาศพไปเก็บให้ No God please no จัดให้พี่นี่มันสุดยอดคนจริงเดี๋ยวพี่กลับมาพร้อมระเบิดขวดนี่เงี้ยนะพี่เห็นมาแล้วบอสพี่เห็นมาแล้วโอ้ยขึ้นหลอดมันจะตายแล้วโดนไปผมเป็น10กว่านัดอ่ะมันจะไปมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วติดไปแล้วยิงง่ายเลยนี่เรียบร้อยวายเอาหนังมันมาเลยเอาที่ไปกดฉีดเลยพี่เพชรผมว่า EP นี้เราต้องสร้างกำแพงแล้วอ่ะกำแพงหินกำแพงหินด่วนสุด
จะเสร็จแล้วเว้ยเยอะบ้านเราเริ่มรุ่มรื่นแล้วว่ะนี่ๆจะทำเป็นอันนี้ก็ได้นี่ๆๆอันนี้กูแต่มันก็หนักหนาเหมือนกันนะตั้ง9อันไม้ใหญ่อ่ะเราได้เวลาไปเป็นกรรมกรตัดไม้กันแล้วอัปเดตก่อนนะครับเฮ้ยมีคนขวามือวิ่งมาแล้วมึงมาดิมึงมาดิมึงมาทำอะไรพวกกูเนี่ยฮะเอาพี่ช่วยเองเอายาไหมครับพี่เหลืออีก2เอาครับมึงมันเกินไปแล้วมึงมันห้าวเกินคนแล้วมึงอ่ะข้าบนไหนบ้างบ้างวิ่งมาแล้วอยู่ข้างหลังพี่เดี๋ยวพี่จัดการเองต่างต่างยืนอยู่เฉยเลยดูพี่พี่จะปกป้องต่างต่างเอาละครับเอามันหนีไปแล้วโอ้อะไรวะพวกมึงอ่ะพี่ป่าจะละแกผู้หญิงอุ้ยข้างหลังแล้ววิ่งหนีข้างหลังแล้ววิ่งหนีไปข้างหลังขึ้นเลยขึ้นเลยไปสั่งไปก่อนอุ้ยอุ้ยมันตบมันตบเรียบร้อยเยอะแล้วนะเนี่ยตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมฮะนี่อันขวาเนี่ยร้อยแล้วเสร็จแล้วครับผมมารอรัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยืนหน้าบ้านเว้ยเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่มันเปิดก่อนพี่เองพี่เองโอ้ยมันเปิดกล่องเหรอเปิดก่อนบ้านเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไว้ทำไมนั่นน่ะดิอ๋อมันยิงระเบิดได้ด้วยโคตรเท่เกาะเราน่าจะได้กันละใกล้ละใกล้ละพวกกระดูกมันเยอะมากบอลมานอนถ้าฆ่ากองนี้ได้นี่เราจะได้30,000นะกระดูกลองไปดูนะเอาไปทับดูที่ว่าน่าจะได้ตายหนึ่งเออตาได้ข่าวว่าเก่าเหรอฮะตายไปไป3ศพเยี่ยมเนี่ยผมว่าได้3ตัวนี่ผมว่าเกาะน่าจะครบแล้วเดี๋ยวทำกันเลยใช่แล้วแม่บอสที่เราสต็อกไว้ในตะกร้าลองดูด้วยนะใช่ในตะกร้าอีกเยอะเลยผ้าอุ้ยผ้าผมว่าครบผ้าผมมีทั้ง200กว่าเกือบ200อ่ะ189เย้กำแพงเสร็จแล้วเหลืออีก32อันน่ะกระดูกเฮ้ยข้างหลังไอ้นั่นมันไม่ใช่เพื่อนเรานี่มันอยู่ข้างหลังไม่ใช่ใช่เอาเดี๋ยวผมจัดเองโอ้ยหัวหน้ามันด้วยบอสเล่นเลยอันนั้นเนี่ยมันโคตรนะมาตัวนั้นมาคุณทำเกาะมานานแล้วออกมาล่อมันตังตังเรากลับดีกว่าใหญ่มันหนีนี่มันไม่เห็นตายนี่ไงนี่ไงสามไม่ลืมแม่บอสเอ้าตังตังเกิดอะไรขึ้นตังตังทุบกองไฟระเบิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใส่กองไฟเล็กก็ได้มันเป็นคอนเทนต์นี่ไม่เป็นไรเพื่อตังตังพี่ให้อภัยได้เสมอน่าจะครบไหมพี่บอสน่าจะครบแล้วพี่ล็อตนี้น่าจะครบแล้วแต่ว่าเราทำภารกิจสำเร็จนะวันนี้ใช่เขาเรียกว่าทะลุเป้าครับเพราะว่ากำแพงก็เย้ครบแล้วเย้แล้วเราได้ทั้งกำแพง2ชั้นด้วยเออกำแพง2ชั้นแล้วก็ชุดเกาะเชี่ยโคตรเทพมีไอ้นี่ด้วยที่ยิงคาตาบูมีที่ยิงคาตาบูถูกใช่ไม่รู้เหมือนกันก็จบไปนะครับกับภารกิจตีคนป่าและเอามาคราฟเกาะกับน้องตังๆนะงานนี้นอกจากจะได้เกาะกระดูกแล้วนะครับยังสามารถสร้างกำแพงหินและรั้วป้องกันได้อีกนะในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงอ่ะก็สำหรับ EP หน้านะครับจะไปทำอะไรกันต่อและแขกรับเชิญจะเป็นใครที่เราจะเอามาน้องมาช่วยกันกดเนี่ยรอดูกันต่อได้นะครับกับจับน้องมากดใน EP ที่10บายน้องตังฝากหน่อยว่าตอนนี้น้องตังทำอะไรอยู่บ้างครับผมตอนนี้นะคะก็มีเป็นพิธีกรนะคะอยู่รายการออนไลน์สเตชันนะคะรวมถึงมีไลฟ์สตรีมเกมนะคะใน Facebook ตังๆ Channel แล้วก็มีช่อง YouTube ตังๆ Channel ด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามน้องตังและพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมพีพส์นะครับผมนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะครับผมกับจับน้องมากดครับไปแล้วครับบาย
ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ